ทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการหาเช้าข่าวใหญ่หาเช้าหาเช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาปีกรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักเหลือเพียง 59% วันหน้าแล้งน้ำวิกฤตโดยขอให้เกษตรกรงดทำนาปรังชาวบ้านดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรุมสาปแช่งตนใจบาปย่องขโมยเซฟเหล็กใส่เงินบริจาคของวัดป่าน้ำหนักกว่า100กิโลกรัม2ตู้ด้านตำรวจเร่งเก็บหลักฐานตามล่าตัวแล้วสลดว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมเจ้าสาวขับรถมอเตอร์ไซค์ตะเวนซื้อของเตรียมงานแต่งในช่วงเย็นเกิดอุบัติเหตุชนกับรถตู้เข้าอย่างจังส่งผลให้ว่าที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตคาที่ส่วนว่าที่เจ้าสาวเจ็บสาหัสข่าวเย็นรอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับดีเจเจมแหม่มและพิธีกรสาวลูกน้ำปัตตารีใน5เช้าข่าวใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกน้ำครับโอ้โหวันนี้สดใสมากหลังจากเมื่อวานนี้ได้หยุดไปทำบุญกัน1วันใช่แล้วค่ะวันนี้สดใสซาบซ่ากันแต่เช้าเลยทีเดียวใช่หายใจลึกๆขมแมวพุ่งหน่อยสงสารไม่ไหวจะเคลียร์เอาเสื้อผ้าเด็กมาใส่ก็อย่างนี้แล้วนี่สีเป็นลูกกวาด XS นะXS จะพูด S ยังไม่ไหวเลยเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเจอดีเจเจ้าแม่มนะแล้วก็น้องลูกน้ำกับห้าเช้าข่าวใหญ่กระหึ่มมากเลยค่ะนี่คือเป๊ะนะใช่แล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวเป๊ะๆมาฝากกันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องร้ายที่กำลังรอจะเป็นเรื่องดีเรื่องดีที่อยากให้ดียิ่งขึ้นมาดูกันก่อนดีกว่านะฮะเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรียบร้อยแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่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 นะฮะค่ะอันนี้ต้องเป็นเรื่องนะเป็นโอ้โหระดับโลกเลยบอกว่ามีโจรบุกพิพิธภัณฑ์จีนภายในพระราชวังฟงตันโบกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็มีการโจรกรรมพระมหามงกุฎซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีโบราณวัตถุอื่นๆหายไปอย่างแบบไม่มีสาเหตุเห็นเขาบอกว่าตอนนี้มีการสรุปยอดของที่ถูกโจรกรรมออกมาเนี่ยนะฮะรวมทั้งหมดก็20ชิ้นแล้วก็เป็นโบราณวัตถุของไทยนะฮะนอกจากนี้แล้วพระมหามงกุฎเนี่ยก็พบที่สูญหายเพิ่มอีก5ชิ้นทั้งพระแสงญี่ปุ่นนะฮะพระคนโทพระแสงกรรไกร1แล้วก็2แล้วก็พานนะฮะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยทางการของฝรั่งเศสก็มีการประสานองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศให้ช่วยติดตามแล้วก็สกัดนะฮะเพื่อไม่ให้มีการนำเอาโบราณวัตถุเนี้ยนำออกนอกประเทศฝรั่งเศสใช่ค่ะก็คือสรุปตอนนี้นะคะโบราณวัตถุของไทยนะคะที่หายไปครั้งนี้นี่มีด้วยกัน6ชิ้นนะคะจากตอนแรกที่เราอาจจะได้ยินข่าวนะคะชิ้นเดียวก็คือพระมหามงกุฎตอนนี้สรุปมี6แล้วยังมีพระแสงพระคนโทพระแสงกรรไกร1พระแสงกรรไกร2และผ่านอีกด้วยค่ะรวมทั้งหมดนี่ก็บอก6ชิ้นทั้งหมดทั้งหมดนะที่หายไปนี่รวมทั้งหมดเลยนะใช่เกือบ20ใช่แล้วนะคะเห็นว่าตอนนี้มีการเช็คกล้องวงจรปิดกันแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงมีความคืบหน้ามันหายไปได้ง่ายๆนั่นน่ะสิน่าแปลกใจมากนะฮะอ่ะมาที่อย่างอยู่ที่เดลินิวส์อีกสักอันนึงแล้วกันอันนี้เป็นข่าวดีบ้างอันนี้ดีจริงๆนะคะเรื่องกรณีที่จะมีการแจกเงินนะคะที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินข่าวกันไปใช่มั้ยคะที่เคยมีการแจกไร่ละ 1,000 บาทนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเยียวยาพี่ๆเกษตรกรด้วยล่าสุดข่าวดีอีกแล้วจะมีการแจกเงินครัวเรือนละ 15,000 บาทนะคะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจระดับล่างระยะ2 10ล้านครัวเรือนคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเตรียมที่จะเสนอต่อครม.นะคะเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้ารอบ2ระยะสั้นลงสู่เกษตรกรรายย่อยนะคะก็คือหลักการมีที่ทำกินครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่เป็นมาตรการระยะสั้นนะคะเร่งแก้ปัญหานี้ก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ลุงน้ำบอกไปว่ามีการแจกไร่ละ 1,000 บาทไปแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะแจกเงินให้เปล่าแก่เกษตรกรที่อายุมาก
ากกว่า60ปีนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้นำเงินไปใช้ครัวเรือนละ 15,000 บาทเดี๋ยวเรื่องนี้เราฟังความคืบหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เตรียมเสนอต่อครม.อยู่นะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าก็ยังมีมาตรการที่2 3 4ตามมาด้วยก็จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าในระดับชุมชนนะคะจะได้สามารถผลิตสินค้าได้ครบวงจรอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ 15,000 บาทเหมือนกันต่อครัวเรือนค่ะก็ยินดีด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นได้สักทีหนึ่งเนาะมาที่เรื่องนี้ปลากองนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะค่ะนี่มาดูเขาบอกเขาเยอะมากเลยนะฮะชาวบ้านเนี่ยแห่ไปดูกันนะฮะคือปลาเนี่ยเป็นปลาปีกแดงเป็นหมื่นตัวเลย คือว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาผสมพันธุ์แล้วก็เป็นฤดูวางไข่ของเขานะฮะที่ลำน้ำมางบ้านศบมางนะฮะอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปลากรองปลากองนะฮะเขาบอกว่าก่อนที่จะมีปรากฏการณ์ปลากองเนี่ยจะมีเหตุบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยจะมืดครึ้มอากาศจะเย็นผิดปกติแล้วก็มีนกข้าแมวเนี่ยส่งเสียงร้องซึ่งมันก็บังเอิญนะไปเกิดตรงกับวันที่คือวันขึ้น14ค่ำนะฮะหรือ15ค่ำก็คือวันพระนี่แหละโอ้ชาวบ้านก็เลยเอ๊ะตกลงมันมายังไงเพราะเขาบอกว่าคือปลาเนี่ยวางไข่แล้วก็เป็นฤดูกาลของเขาแล้วก็จะหายไปเวลาเขามาทีเขาก็จะมาทีเป็นหมื่นตัวแบบนี้นะใช่ไหมคะก็เป็นปรากฏการณ์เนาะแต่แปลกเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนมันต้องเกิดอะไรขึ้นในธรรมชาติแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่บอกไปครั้งนี้ยังถือว่ามากองกันน้อยนะคะแต่ในเรื่องดีๆแบบนี้ก็แอบกังวลเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามันน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านไปนั่นแปลว่ามันก็ส่งสัญญาณว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็เริ่มจะถอยไปบ้างแต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่เดียวที่พบเลยนะคะในประเทศไทยมันเป็นเพราะว่าแรงด้วยไหมน้องน่าจะเกี่ยวเจ๊เนาะมาดูน้ำน้องดูรอยน้ำเดิมสิคือปกติเนี่ยภาพที่พี่เห็นจากข่าวเนี่ยปกติมันน้ำมันต้องเยอะกว่านี้แล้วจะเริงร่ามากกับการเล่นน้ำของเขาแต่ด้วยความที่เขามาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นวิถีชีวิตของเขาอ่ะก็เลยมากันบ้างกลับมาไม่ครบมันกินได้ไหมปลานี้ได้ไหมมีคนเคยกินบอกว่าได้เค็มด้วยเอาไปหมักเค็มนี่คนไปกินหรือปลาไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะเปลี่ยนมาที่เรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคือเป็นเรื่องดีแต่ฟังแล้วเนี่ยก็อยากให้กำลังใจเยอะๆนะคะคือให้ฟังแล้วก็ให้สู้กันต่อไปแล้วก็ให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ในโลกนี้ใช่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสนุกในการใช้ชีวิตแบบที่เขาเลือกเองนะไปดูกันกับ5เช้าข่าวสนุกครับหน้าเช้าค่ะสนุกของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศมาเป็นเรื่องราวความรักนะคะของคุณลุงท่านหนึ่งเดี๋ยวไปดูภาพกันคุณลุงท่านนี้นะคะอายุ61ปีแล้วนะคะชื่อสตีเวนไซมอนยังหล่ออยู่เลยเธอโอ้คือเขาฟิตขนาดนี้เพราะเขามีเคล็ดลับดีๆเป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกเลยว่าคือใครเอาไปทำก็ได้แต่ว่าคุณลุงเนี่ยทำทุกวันทำเป็นกิจวัตรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยภรรยาของคุณลุงป่วยเป็นโรคที่คือต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากอาการเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยอุดตันแล้วก็มีโรคหัวใจอีกสรุปว่าครอบครัวเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาแถมครอบครัวนี้นะคะก็ยังมีหลานเนี่ยมาอาศัยด้วยอีกหนึ่งคนดังนั้นหน้าที่หลักๆภาระต่างๆก็ตกอยู่ที่คุณลุงไซมอฟท่านนี้แหละค่ะคุณลุงเนี่ยจริงๆมีรถขับนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์รักษาภรรยาก็เลยตัดสินใจประหยัดไม่อยากเสียค่าน้ำมันไงใช้วิธีเดินเอาจากบ้านไปที่ทำงานนะคะทุกวันเป็นระยะทาง56กิโลเมตรเท่ากับว่าต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะเดินถึงที่ทำงานลุงเนี่ยทำงานที่คาสิโนนะคะคือเขาบอกว่าเวลาเข้างานเนี่ยกะเนี่ยเริ่มตอน5ทุ่มแต่ลุงต้องออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเพราะต้องใช้เวลาใช่6ชั่วโมงเดินหนีทุกวันนี่เป็นสาเหตุได้เท่าไหร่คุณลุงได้ชั่วโมงลา293บาทนะคะหรือว่าประมาณ9.07 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็พักช่วงเปลี่ยนกะ2ครั้งครั้งละ15นาทีมีช่วงเวลาอาหารสั้นๆน่ะได้เบรกกินข้าวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะคุณลุงทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่านี่แหละเดินทุกวันทำให้คุณลุงดูไม่แก่นะดูแข็งแรงแล้วก็ฟิตตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็แบบมีใจมุ่งมั่นไงอยากจะช่วยบอกว่าระหว่างที่คุณลุงเดินเนี่ยก็มีคนที่ใจบุญมีน้ำใจเนี่ยก็พยายามจะเรียกแล้วก็รับคุณลุงไปด้วยบางทีคุณลุงก็ปฏิเสธเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือด้วยความเคยชินแล้วแกก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกายแหละแกก็ไม่ได้คิดว่าจะเหวี่ยงใส่หรือไม่อยากไปอะไรเงี้ยนะแต่คนก็เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เพราะแกก็อายุเยอะแล้วนะวันไหนโชคดีหน่อยเนาะแกก็อาจจะแบบติดรถไปบ้างถ้าคุณหน้าคุณตาแต่บางวันก็ต้องเดินเอาอย่างที่พี่แม่บอกนะคะก็อาจจะมีบางวันที่เจอพวกมรสุมเจอลมเจอพายุเจอหิมะอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะต้องอาศัยคนอื่นเดินทางไปด้วยเหมือนกันแต่ความสู้ค่ะความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความแข็งแกร่งในการสู้เนี่ยมันมีแบบเลือดนักสู้เต็มตัวพูดง่าย
คือใจไปแล้วไงพอใจไปปุ๊บร่างกายมันไหวแล้วนะคะคือทีนี้ก็ไปถามคุณลุงก็บอกว่าทำไมคุณลุงไม่ไปย้ายบ้านอยู่ไอ้ตรงที่คุณลุงทำงานใกล้บ่อนคาสิโนมันก็ง่ายกว่าคุณลุงบอกว่าคิดไปคิดมาคือมันไม่คุ้มเพราะตรงนั้นมันเป็นแหล่งชุมชนค่าเช่าก็แพงอู้แพงมากด้วยนะคะคุณลุงก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เช่าอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าราคาค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยอยู่ในระดับที่พอรับได้นะคะก็ประหยัดเรื่องค่าเช่าไปประหยัดเรื่องการเดินทางไปแต่ว่าอย่างน้อยก็มีรายได้ประจำที่คาสิโนแห่งนี้นะคะดีนะแต่พี่ว่าหนึ่งคือการที่เดินได้ออกกำลังกายแต่ด้วยความที่เราเป็นพวกขี้เกียจออกกำลังกายไงไม่เหมือนคุณลุงไงพอเห็นระยะทางก็โอ้โหถอยแล้วเนี่ยความเป็นนักสู้ของพวกเราไม่ค่อยมีถ้าเทียบกับคุณลุงอันนี้ก็ต้องชื่นชมแกนะค่ะใช่ต้องชื่นชมนะคะแต่เขาบอกว่านะด้วยความที่คุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เดินทุกวันวันละเท่าไหร่นะ6ชั่วโมงประมาณ56กิโลเมตรเนี่ยนะคะยิ่งกว่าวิ่งมาราธอนนะคือคุณลุงเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนรองเท้าทุกๆ2เดือนต้องเปลี่ยน1คู่นะฮะค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังนะฮะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็อุ๊ยท้ออุ๊ยแท้แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเราไม่เป็นแบบนั้นคุณผู้ชมของเรานักสู้ทุกคนเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อนะของน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะฮะก็เลยเอาข่าวดีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังทำมาเป็นสกู๊ปเลยนะจ๊ะจะติดตามกันช่วงหน้ากับ5เช้าข่าวใหญ่ครับทุกข่าวทุกเหตุการณ์ทุกประเด็นร้อนนำเสนออย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นกลางสร้างสรรค์มั่นคงในทุกช่วงข่าวพทบทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอสมก.โฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยเรือไทยสกายแล็บไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่ามงในไทยไปแกรนด์แคนยอนไทยฟูจิไทยกุ้ยหลินไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับวิ่งเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955จุดเริ่มต้นของผมก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยอย่างไวตามิลเนี่ยผมลองมาตั้งแต่เด็กติดใจใครยังไม่เคยลองนะครับผมอยากบอกว่าต้องลองไวตามิลกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์ทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าว
ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดักแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวพูดถึงช่วงก่อนแล้วก็ช่วงที่เรากำลังจะเข้าสู่ AEC เขาบอกว่าเด็กสายอาชีพนี่เป็นอะไรที่เนื้อหอมมากนะคะดังนั้นน้องๆหลายคนที่กำลังจะจบม.3 นะคะหรือว่ากำลังจะจบม.6 ก็เริ่มมีการหันเหเหมือนกันเขาเรียกว่าเราสามารถจะหันทิศทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นสายสามัญก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของสายอาชีพก็ได้นะคะวันนี้เราก็เลยมีข่าวดีนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาฝากกันค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณกุ๊กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะ5เช้าข่าวใหญ่นะคะเราจะพามาคุยกันเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้น้องๆที่กําลังจะจบม.3 กําลังจะจบม.6 เนี่ยกําลังมองหาเส้นทางของการเรียนต่อ1เส้นทางที่น่าสนใจก็คือการเรียนอาชีวศึกษานะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยน้องๆหรือว่าผู้ปกครองเองอาจจะมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวศึกษาในกรอบความคิดแบบเดิมๆแล้วก็ยังมีความกังวลว่าอาจจะจบไปแล้วไม่มีงานทําจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามิติใหม่ของวงการการศึกษาอาชีวะในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรียนในรั้วของการศึกษาแต่ว่ายังลงมือทำกับมืออาชีพด้วยและเรียนจบไปก็ยังมีงานทำอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเพื่อให้เป็นการยืนยันกับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆให้สบายอกสบายใจมั่นใจได้ถึงเส้นทางนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะดร.อัคนิตคลังแสงค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะท่านที่2ค่ะคุณอัฐการตฤษณารังสีค่ะประธานบริษัท WCS Sansiro ประเทศไทยจำกัดนะคะและยังดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์สภาหอการค้าไทยด้วยและอีกท่านนึงค่ะคุณวิบูลย์กรมดิษฐ์นะคะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของแนวทางนโยบายการศึกษากันก่อนนะคะครับฤดูกาลที่จะรับลูกแก้วลูกขวัญเข้าสู่โลกกว้างทางไกลสายอาชีพแล้วครับมาเป็นพลังอาชีวศึกษาเพื่อสร้างชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆปีที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะรับผู้เรียนเข้ามาจิรนัยร่วมระหว่างผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบแต่เป็นปีนี้ถือว่าเป็นปีคุณภาพเป็นปีแห่งการรุกร้าวและเป็นการที่จะทำให้ก่อเกิดที่เป็นจริงเพราะนั้นในภายใต้ตรงนี้ผู้ร่วมผลิตของเรานั้นคือสำคัญในการที่จะร่วมรับเลยแล้วก็นอกจากร่วมรับแล้วก็ร่วมพัฒนาด้วยกันแล้วก็จบไปก็จะมีงานทำเพราะนั้นในฤดูการรับนี้ก็รับมาแล้วทั้งรับแบบโควต้ารับแบบทวิภาคีและวันที่19ถึง23มีนาคม2558เนี่ยเป็นการรับเปิดที่เป็นทางการแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆเพราะเรามีหลายระบบหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เราเป็นเรื่องที่พูดมาตลอดและในคราววาระตรงนี้จะเห็นจริงเห็นจังซึ่งวันนี้ช่วงบ่ายนี่นะบ่ายนี้มีคำตอบซะด้วยมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวะโดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะมีทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าและกลุ่มวิชาชีพที่จะมาร่วมพิจารณากันว่าเราจะรับปริมาณผู้เรียนเนี่ยรับเท่าไหร่รับมาแล้วเราจะร่วมผลิตกันอย่างไรจบแล้วระหว่างที่ผลิตเนี่ยระหว่างที่พัฒนาด้วยกันมีรายได้แล้วโรงเรียนจบไปแล้วก็มีงานทำเสียด้วย mm-hmm. เพราะนั้นโลกทางนี้เป็นโลกสดใสเป็นโลกที่น่าจะต้องเข้ามาสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้พูดได้คุยได้สัมผัสจริงๆกับผู้ที่ร่วมผลิตพัฒนากำลังคนที่เรียกว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมาจากหอการค้าและก็ที่สำคัญนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมตัวอย่างที่จะมาร่วมผลิตกับเรานั้นคือหัวใจอันสำคัญเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นช่วงบอกกล่าวแล้วแจ้งกันเข้ามาสู่โลกกว้างทางไกลสายอาชีพเพื่อเป็นพลังอาชีวศึกษาสร้างชาติครับเราต้องการนักศึกษานะคะที่จะเข้ามาศึกษาในสายนี้เพื่อกลายเป็นแรงงานคุณภาพต่อไปแต่ทีนี้ก็ต้องมาถามตลาดภาพรวมของตลาดแรงงานตอนนี้เราต้องการคนที่เรียนจบอาชีวศึกษามากน้อยขนาดไหนคะแรงงานที่เราต้องการเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆแล้วผมเน้นไปที่เรื่องของเป็นพวกสกิลและผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าอย่างในนิคมเราเนี่ยมีแรงงานเป็นแสน
today เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการรับเลือดใหม่ใช่ไหมครับธุรกิจวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้มันขยับไปเรื่อยๆผมเริ่มต้นจากที่มีโรงงานเพียงไม่กี่โรงวันนี้ผมมีโรงงานอยู่ประมาณ 1,000 โรงเฮ้ยเรามารวมกันคิดดีไหมว่าอาชีวะครับวิทยาลัยครับเรามารวมกันมีงานมีเงินมีวุฒิช็อตเดียวเลยครับยิงโป้งเดียวได้นกถึง3ตัวคือไม่ใช่หมายความว่าไปเรียนแล้วก็ค่อยไปฝึกงานทำงานไม่เอาครับไม่เอาครับน้องๆครับน้องเรียนไปแล้วปั๊บเนี่ยถึงปีสุดท้ายปั๊บน้องครับน้องมาฝึกงานที่นี่ทั้งปีอมตะเป็นโมเดลที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงใช่ค่ะแล้ววันนี้เราเปิดโอกาสทวิภาคีเข้ามาบวกกับทางเรากลายเป็นไตรภาคีเห็นภาพเด่นชัดค่ะนะครับนักศึกษาหรืออะไรต่างๆอาชีวะจริงๆผมไม่ได้มองนะครับว่าเกลียวกับลาดไม่ใช่เลยเด็กเก่งๆเด็กดีๆของอาชีวะเยอะมากบริษัทสำหรับเอกชนเองแล้วก็มีการรับน้องๆอาชีวะไปฝึกงานไปเรียนรู้แบบนี้เช่นเดียวกันผู้ประกอบการ FPE ประมาณ 6-7 แสนรายนะครับที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็การทำที่ภาคีเนี่ย1ไม่ต้องเพิ่มคนไม่ต้องเพิ่มงบประมาณไม่ต้องปิดกฎหมายเลยสามารถจับคู่ที่ภาคีได้ตอนนี้เรามีโครงการดีๆหลายโครงการเช่นโครงการอาชีวะที่ภาคีไทยนะสร้างคนดีมีอาชีพโครงการนี้มี4เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกเนี่ยคือการส่งเสริมที่ภาคีนะที่คุณพิบูลได้บอกว่าเราร่วมกันให้เด็กเนี่ยมาอยู่กับเราปัจจุบันเนี่ยเด็กที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะครับไม่ใช่อยู่3วันกลับไปเรียน2วันไม่ใช่ทำงานเหมือนพนักงาน1คนที่ดีก็คือ1มีความสดมีความใสรับข้อมูลจากองค์กรให้เต็มที่นะครับตัวที่ภาคีก็เป็นคำตอบที่ทำให้เด็กเนี่ยนอกจากมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วนะครับก็จะมีทักษะอาชีพสำคัญที่สุดคือได้ทักษะชีวิตที่ทำงานร่วมคนอื่นงานที่ระบบตรีภาคีอันที่สองคือการมอบทุนการศึกษาการมอบทุนการศึกษาเนี่ยเราก็เลยคำนวณค่าว่าเด็กปวช3ปีเนี่ยใช้เงินประมาณ 24,000 บาทรับช่วยบางส่วนปวสเนี่ย2ปีนะครับก็ใช้ประมาณ 24,000 แล้วพอทำเข้าที่ภาคีปั๊บเนี่ยเด็กเหล่านี้มาเด็ดตัวกับหัวใจเลยครับไม่ต้องใช้เงินบัตรสบาทเดียวในการเรียนหนังสือเลยนะครับสาระที่3คือทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการมอบทุนไปด้วยอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะซันชิโร่โมเดลว่าทำอย่างนี้อยู่ส่วนสาระที่4นั่นคือครูดีสร้างชาติครูดีสร้างชาติหมายความว่าไงฮะผู้ประกอบการนั้นเนี่ยมีองค์ความรู้ทางวิชาชีพต่างๆนะแล้วผู้ประกอบการมากมายเลยนะที่มีจิตอาสาที่จะไปเป็นครูสอนเสริมให้กับชีวศึกษาโดยไม่รับผมตอบแทนในโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโครงการต้นๆเพราะฉะนั้นความร่วมมือที่ภาคีมีสะพานเชื่อมหลายเส้นนะครับอันนี้ก็เส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการลดหย่อนภาษีค่ะอันนี้เราก็ได้ทำกฎหมายลูกออกมาร่วมกับกระทรวงแรงงานนะครับกรมสรรพากรแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้ประกอบการที่ทำที่ภาคีหาหรือว่าการลดหย่อนภาษีความชัดเจนคืออะไรวันนี้เครื่องมือการส่งเสริมที่ภาคีของภาครัฐเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเราสามารถอินพอร์ตอาชีวะในทั่วประเทศนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ระยองคุณต้องใช้อาชีวะที่ระยองไม่ใช่คุณอยู่ระยองถ้าโรงงานคุณเยอะคุณอยู่สมุทรปราการโรงงานคุณเยอะเด็กไม่พอซัพพอร์ตเราสามารถอินพอร์ตจากบุรีรัมย์สงขลาส่งมาได้หมดเลยย้ำชัดๆเลยว่ามีงานมีเงินมีวุฒิแบบนี้ฟังแล้วสนใจอยากจะมาสมัครเรียนสายอาชีวศึกษาเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นสามารถติดต่อได้เลยใน421วิทยาลัยของเรานะครับทั้งขณะนี้มีสมัครที่เรียนแล้วมีโควต้ามีสมัครระบบพิเศษของทวิภาคีมีสมัครในทางการวันที่19ถึง23เราเปิดหลายรอบด้วยเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพดังที่ท่านวิบูลและท่านอัธการได้พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามีการมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนปฏิรูปการสอบด้วยกันแล้วก็มีเรียนเป็นเรื่องเรียนชิ้นงานและเป็นโครงการและสามารถที่อยู่ในสถานประกอบการได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของหลักสูตรเพราะนั้นเพื่อโลกกว้างทางไกลสายอาชีพให้ได้ปริมาณและคุณภาพอิสระแล้วเรามาร่วมคิดร่วมทำร่วมนำร่วมเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ร่วมสู้อุปสรรคเพื่อให้ได้คนอิสระในการพัฒนาชาติขออนุญาตสุดท้ายค่ะฝากถึงผู้ปกครองซึ่งอาจจะมีค่านิยมในเรื่องว่าลูกต้องจบสายสามัญต้องจบปริญญาตรีแล้วก็ทำให้มองข้ามสายอาชีวะไปเรียนเชิญท่านรองเลยค่ะค่ะมีรายได้ระหว่างเรียนจบไปแล้วแทบจะว่าประกันการมีงานทำถ้าหากต้องการอยากเรียนต่อก็ได้หรืออยากจะได้เรียนต่อที่ปริญญาของไอ้สาเป็นปริญญาที่เก่งปฏิบัติเสียด้วยเพราะนั้นผู้ปกครองมีคำตอบทั้งเรื่องของ
โอกาสที่เด็กจะได้เรียนโดยตัวเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียมากแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการจบไปแล้วมีงานและอยากได้ปริญญาอยากได้แล้วยังต้องการอะไรอีกมาเรามาร่วมกันคิดภายใต้การร่วมมือกันของผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบแล้วมันน่าจะมีคำตอบอะไรดีๆสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับสถานที่ติดต่อนะครับทุกวิทยาลัยที่ขึ้นด้วยคำว่าวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวะเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากการก้าวเข้าสู่วิทยาลัยต่างๆที่ท่านรองเลขาได้แนะนำไปนะคะเพราะว่าการแข่งขันในตลาดโลกนั้นดุเดือดมากค่ะการที่เราจะขายของขายคุณภาพของสินค้าบริการต่างๆนั้นสำคัญที่สุดเริ่มต้นจากทรัพยากรบุคคลด้วยนะคะและอาชีวะก็คือคำตอบหนึ่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทุกท่านนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้กลับไปที่รายการค่ะต้องบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเขายืนยันแบบนี้เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ปกครองก็สบายใจได้เลยว่าจบมาเนี่ยยังไงก็มีงานทำแน่ใช่มีงานรองรับแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าของเรานะคะยังมีคลิปมีทั้งคลิปหลอนเจ๊แล้วก็มีคลิปสนุกสนุกเป็นคลิปหลอนอะไรไม่ใช่หรอกไม่หลอนหรอกเขาติดเรดาร์หรือเปล่าวิวแชร์อะไรมาเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าตกลงที่ว่าอยู่หน้าเมนเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับฮอตคลิปครับทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่ไฟฟ้าไม่ใช่แค่น้ำแสงสว่างมาให้เราเห็นสิ่งต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆที่มาช่วยสร้างสรรค์พัฒนาให้โลกนี้สวยงามเพราะเราใส่ใจทุกชีวิต PEA Light for Life เดี๋ยวค่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าเฮีย ลืมอะไรหรือเปล่าเฮียได้พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไปขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ One Stop Service และได้ถือบัตรสีชมพูแล้วใช่ไหมครับวันนี้ให้นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อโดยด่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทางและขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2558เฮียเอกสารไม่ลืมจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างทุกรอยแผลเป็นตอกย้ำถึงเรื่องบางอย่างที่คุณอยากลบมันออกไป Dermatix Ultra ด้วย CPX และวิตามิน C ผ่านการทดสอบแล้วว่าช่วยให้แผลเป็นในระยะแรกอ่อนนุ่มขึ้นดูจางลงและช่วยลดรอยแผลเป็นให้คุณไม่กังวลอีกต่อไป Dermatix Ultra ผลิตภัณฑ์ลดเลือนรอยแผลเป็น Mono Pro Vitam Mono Pro Vitam ประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามิน Cมาโนโปรวิทแท็บช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์ความเพื่อนในฉลากบรรชัยยาไลเรนเจอร์การต่อสู้ครั้งใหม่ที่ท้าทายของเหล่าผู้กล้าเพื่อกอบกู้ดาวแซลลี่ในไลเรนเจอร์ซีซั่น2รับเรนเจอร์ระดับ6ดาวเมื่อฝ่าด่านตามกำหนดถึง3มีนาคมนี้วิ่งเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ยาขมิ้นชันชนิดแคปซูลท้องแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สน
นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระทะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6คลิปเป็นคลิปที่เด็ดจริงๆคือตอนแรกเห็นก็เอ๊ะผีหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขามีการแชร์กันนะฮะในแฟนเพจยูไลค์คลิปเด็ดนะฮะก็ไปถ่ายไว้เจ้าของคลิปเนี่ยไปถ่ายวิวแชร์ซึ่งไม่มีคนนั่งแล้ววิวแชร์อันเนี้ยก็อยู่หน้าเมนเผาศพในวัดแห่งหนึ่งเป็นคลิปของไทยนะแล้วอยู่ดีๆคนถ่ายคลิปก็ถ่ายตามวิวแชร์วิวแชร์ก็เคลื่อนที่ไปดูแล้วก็มีเสียงพระสวดอยู่นะฮะโอ้นี่เป็นแบบสาราเวลาพระสวดเนาะวัดไทยนี่แหละนี่เฮ้ยไม่มีคนนั่งอ่ะน้องดูแล้วก็ตามถ่ายจนกระทั่งวิวแชร์อันเนี้ยวิ่งมาที่หน้าเมนตรงเมนเลยค่ะแล้วน้องคิดว่ายังไงอ่ะเออคือมันก็มองได้สองมุมเนาะกลางวันแสกๆคือมีใครแบบควบคุมด้วยรีโมทหรือเปล่าหรือยังไงรู้ไหมพี่คิดถึงอะไรพี่คิดถึงว่ามันเป็นรถบังคับคันที่ไม่ได้คิดว่ามันคือวีลแชร์ที่มันสามารถเคลื่อนที่เองได้แต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่ามีการติดรีโมทคอนโทรลเอาไว้ที่ตัววีลแชร์นี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องหยิบมาคุยเพราะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่ามันคงไม่ใช่ผีละมั้งคือไม่น่าจะแบบสร้างปรากฏการณ์ให้เห็นกันทั้งวัดกันแบบนี้ใช่ไหมคะหรือเป็นคลิปแบบโอละพ่อหรือเปล่าแต่ใครที่เล่นแบบนี้ก็แบบถ้าคนเล่นรถบังคับอาจจะมองว่าแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าวิวแชร์เดี๋ยวนี้เขาบังคับได้หรือเปล่านะนั่นน่ะสิติดสัญญาณวิทยุติดรีโมทคอนโทรลต้องมีการสืบสาวต่อไปเพราะเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำยังไงอ่ะเห็นป่ะนั่นอ่ะบนเมนเห็นป่ะเอาจริงป่ะตรงหน้าเมนพอดีเลยนะถ้าหากว่าแล้วก็มีคนบอกว่ามีลมพัดทำให้รถวิ่งได้ขนาดนี้หรือเปล่าโอ้คงจะไม่เฮอริเคนแล้วยังไงหรือบางคนบอกว่าพื้นมันเป็นพื้นลาดหรือเปล่าทำให้ตัววิวแชร์เนี่ยไหลแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆก็ไม่น่าเพราะว่าไหลไปไกลมากเลยนะจากหน้าศาลาไปหน้าเมนนะคะแต่ถ้าเป็นกลางคืนวิ่งอ่ะวิ่งน้องวิ่งน้องก็ไม่คิดเหมือนกันพี่ว่าไม่ใช่แต่พวกเราที่ไปงานศพนะพี่ว่าพระก็วิ่งนะไม่ไหวจริงไม่อยู่นะโอ้ถ้าเป็นตอนกลางคืนถ้าตอนกลางวันเรายังแบบมีอารมณ์จะนั่งวิเคราะห์กันไงแต่กลางคืนเราไม่มีแต่คนถ่ายเขาเก่งนะใช่แต่มายังถ่ายไม่ได้แปลว่าเขาก็รู้ทิศทางของการเดินทางของรถวิวแชร์รู้กันหรือเปล่าหรือยังไงเนาะเดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวต้องมีคลิปเฉลยแน่เลยเหมือนกับเรื่องนี้เฉลยเลยว่าตอนดึกๆเนี่ยลูกๆเราอ่ะนอนจริงหรือเปล่าเพราะพ่อกับแม่เนี่ยก็จะชอบให้เรานอนเร็วๆใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันที่เมนใช่ไหมไม่อันนี้คนละคลิปใช่ไหมอันนี้เป็นคนละคลิปกันแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มั่นใจไงเลยติดกล้องเอาไว้ว่าลูกๆตอนกลางคืนเนี่ยแอบตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่าแล้วเขาแอบตื่นขึ้นมาหรือเปล่าค่ะเป็นเด็กเล็กๆเขาตื่นมาเล่นกันเหรอเออเขาตื่นมาเล่นกันอ่ะมีสองเตียงคือประเด็นอ่ะพ่อแม่ก็คือเหมือนแยกลูกออกมาแล้วก็เอ๊ะทำไมลูกตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่นกันคนนึงตื่นแล้วคนนึงก็ไปปลุกก็ตามสไตล์พี่น้องอ่ะเนาะคือนี่ยังเล็กมากเลยนะทีนี้ก็แปลกใจก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดติดปุ๊บพอรู้ว่าลูกมาปุ๊บลงไปนอนอู้แสบมากเลยน้องกุมารทองก่อนอ่ะเด็กจริงเจ๊แล้วแอปหลับด้วยแอปหลับด้วยตัวเล็กเท่านี้เดี๋ยวดูนะพ่อยังไม่มาพ่อยังไม่มาทันใดนั้นเล่นกันสุดฤทธิ์พ่อก็เริ่มส่งเสียงมาว่ารู้นะเล่นอะไรกันสองคนจะทำอะไรพ่อมาน่ารักอ่ะพี่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าคลิปวิวแชร์ใช่ใช่จริงเจ๊ถ้าเราไม่บรรยายภาพนะทำจอมืดๆให้คุณผู้ชมดูเองแอบน่ากลัวนะน้องเด็กทำไมฉลาดขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะสิแล้วดูทำมือสิเจ๊จะกินน้ำแดงตัวจริงพี่ไม่คิดว่าเป็นเด็กด้วยเมื่อกี้พี่คิดว่าเป็นคลิปแบบน้องกุมารกุมารลุกขึ้นมาเล่นกันโอ้กดปุ่มได้เลยพอเจ้าของมาปุ๊บนั่นสิเดี๋ยวเจ้าของรู้นะใช่พ่อมาก็หุบลงไปเลยแสดงว่าลูกๆที่บ้านคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะจริงๆแล้วที่แบบว่าหลับไม่รู้หลับหรือเปล่าเอามาฝากกันสนุกๆนะฮะส่งท้ายวันนี้กับ5เช้าข่าวใหญ่นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับดีเจเจ๊แมมและลูกน้ำนะคะในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดๆกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่อง